นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ชม Secret Garden อลเวงรักสลับร่างไปแล้ว2 EP นะฮะซึ่งกระแสตอบรับเรียกว่าดีเลยทีเดียวเพราะในโลกโซเชียลเองเนี่ยพูดถึงความสนุกความฟินแม้กระทั่งตัวนักแสดงนำนะครับอย่างน้องใบเฟิร์นเองยังออกปากว่าปลื้มมากกับกระแสครับคนส่วนใหญ่นะฮะกับหนังที่ใช้ที่อยู่ในไวท์เฮาส์เหมือนกันอยู่ใน UN เอาล่ะสุดท้ายนี้หลายๆวันนี้มาฝากผลงานสักเล็กน้อยนอกจาก MV Secret Garden นี้ต้องบอกว่ามีคนรอดูมาสักพักตั้งแต่เริ่มถ่ายแล้วค่ะจะเป็นรีเมคที่อยู่ในดวงใจหลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอกระแสตอบรับแฮปปี้ทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นลุคหนูบูด้วยอะไรเงี้ยโพกผ้าบูอะไรเงี้ยแฟนๆก็จะชอบกระแสตอบรับทางใช่ค่ะดีมากทั้งกระแสตอบรับแล้วก็ดีมากตลอดระยะเวลาการทำงานด้วยกันมาต้องบอกว่าค่ายเฮโลนี่ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งครอบครัวของหนูเลยค่ะเราได้มานั่งย้อนดูไหมในเรื่องเนี้ยได้ลองนั่งดูตลอดเลยแล้วก็มันก็ดีที่สุดแล้วนะโมเมนต์นั้นที่เฟิร์นกับพี่นันดาพยายามสร้างสรรค์ออกมานะเป็นตัวละครให้ดีที่สุดคือโหต้องถ้าย้อนเวลากลับไปตอนถ่ายทุกคนจะรู้เลยว่าเฟิร์นและพี่นันดาเต็มที่มากทำสมาธิแล้วก็ตั้งใจแบบทำทุกซีนออกมาให้ดีหมดเลยค่ะเดี๋ยวคืนนี้นะครับเรามาสนุกกันต่อใน EP 3กันเลยนะครับที่ธนัทเนี่ยคิดถึงวีนานหนักมากทำให้ต้องไปปรึกษาหมอประจำตัวเลยทีเดียวที่พ่วงตำแหน่งอดีตคนรักเก่าธนัทก็หาทางไปเจอกับวีนาที่โรงเรียนสอนสตันนะครับฝั่งเรเนี่ยก็ได้พบกับไอด้าที่รายการทีวีแห่งหนึ่งเขาก็ดูตกใจนะที่ไอด้าเนี่ยกลับมาเงียบๆครับเอาเหรอผมเขาคิดว่าเขาจะกูผิดเองพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับลูกค้า VIP คุณผู้หญิงโต๊ะนั้นนี่เขาเป็นสมาชิกของที่นี่จริงๆเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ไม่ได้ต้องการคำขอโทษเว้ยพี่ต้องการมืออาชีพคุณได้คนที่ดีที่สุดแล้ววีนาหายใจเข้าผมอยากจะฝากถุงนี้ให้กับวีนาหน่อยนะครับจะออกมาคุยกันดีๆหรือจะให้พูดตรงนี้ให้ทุกคนได้ตามชมความสนุกแบบนี้ได้เวลา 21:00 นนะครับทางช่อง True Asian Series HD หมายเลข120และ239ช่อง True For You นะครับหมายเลข24เวลา 21:15 ทางแอปพลิเคชันนะครับ True ID เวลา 22:15 ทาง YouTube True Visions Official นะครับวันอังคารและพุธเวลาเที่ยงคืนรวมถึงการร่วมพูดคุยนะครับความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลผ่านทางแฮชแท็กได้ #SecretGardenTH #OlaWenRakSalabRang และ #TrueVisionsOriginalPictures ครับ